นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดงาน Dinner Talk ภายใต้ชื่อ Go Together Go Further เพื่อระดมทุนพรรคซึ่งครั้งนี้มีการจัดโต๊ะไว้จำนวน120โต๊ะโดยแบ่งที่นั่งให้โต๊ะละ5คนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19คาดว่าสามารถระดมทุนได้ประมาณ150ถึง200ล้านบาทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งเพราะอายุสภาย่างเข้าปีที่4แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พรรคการเมืองต้องเตรียมความพร้อมตัวบุคคลแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่ประมาทเพราะสถานการณ์บ้านเมืองยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นการเตรียมความพร้อมถือเป็นเกราะที่ดีที่สุดจากการระดมทุน